Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่29มิถุนายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่ต้องประกาศออกไปวันที่4การประกาศที่น่าดึงดูดต่อผู้มีสติปัญญาใน1โครินธ์บทที่2ข้อที่9ดังที่มีเขียนไว้ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่ใจมนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักพระองค์หลายครั้งที่เมื่อเราแบ่งปันความเชื่อออกไปและพบว่าบางคนไม่เชื่อในพระเจ้าเพราะพวกเขามองไม่เห็นพระองค์อันที่จริงคนที่มีสติปัญญาทางโลกหลายคนประสบปัญหาเรื่องความเชื่อในสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็นพวกเขามักจะเชื่อสติปัญญาของตนและสิ่งที่พวกเขาไว้วางใจได้เท่านั้นหากเรามีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่หลายๆเล่มก็อาจเป็นไปได้ว่าเราอ่านงานเขียนของอัครทูตเปาโลผ่านตามาบ้างเปาโลเป็นคนมีการศึกษาดีมีสติปัญญาหลักแหลมและครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้ข่มเหงพวกคนที่เชื่อในพระเยซูเสียด้วยซ้ำแม้พระคัมภีร์จะไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนแต่ด้วยลักษณะต่างๆที่พระคัมภีร์บรรยายถึงเปาโลเราอาจกล่าวได้ว่าเปาโลก็เป็นคนยิวที่เย่อหยิ่งและอวดรู้มากคนหนึ่งแต่ในวันหนึ่งขณะที่เปาโลคนจองหองกำลังข่มเหงและไล่ฆ่าคริสเตียนอยู่นั้นเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในกิจการบทที่9ข้อที่3ถึงข้อ6ขณะที่เซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่านท่านก็ล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่าเซาโลเอ๋ยเซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมเซาโลจึงทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นใครพระองค์ตรัสว่าเราคือพระเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงจงลุกขึ้นเถิดและเข้าไปในเมืองจะมีคนบอกให้เจ้าทราบว่าเจ้าต้องทำอะไรเปาโลเปลี่ยนจากผู้ที่ข่มเหงและทำร้ายคริสเตียนมาเป็นผู้ที่หนุนใจและสั่งสอนคริสตจักรแม้เขาจะได้ยินความจริงเรื่องพระเยซูมานานนับปีแต่เปาโลก็เลือกที่จะปฏิเสธพระองค์เพียงเพราะว่าไม่สอดคล้องกับทุกสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาทั้งชีวิตแต่ในวันนั้นบนถนนที่มุ่งไปยังเมืองดามัสกัสเปาโลได้มีประสบการณ์อันแสนอัศจรรย์กับพระเยซูอย่างที่สติปัญญาของเขาไม่อาจเข้าใจหรืออธิบายได้วิธีการประกาศข่าวประเสริฐแบบนี้ซึ่งน่าดึงดูดใจสำหรับคนฉลาดอาจไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนแต่พระเจ้าก็ทรงมีแผนการต่อเราแต่ละคนอย่างเจาะจงแม้บางครั้งเราอาจรู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับการประกาศข่าวประเสริฐแบบต้องใช้ตรรกะเหตุผลแบบนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็อาจมีบางเวลาที่พระเจ้าจะทรงวางเราไว้ในจุดที่เราอาจต้องตอบคำถามมากมายและอาจดูเหมือนว่าในหลายๆคำถามนั้นเราจะไม่มีคำตอบใน1เปโตรบทที่3ข้อที่15แต่ในใจของพวกท่านจงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมพร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่านพระคัมภีร์หนุนใจให้เราทุกคนใช้เวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงแสนอัศจรรย์ของเราเพื่อเราจะพร้อมตอบคำถามให้กับทุกคนที่สงสัยได้เราอาจใช้เวลาอ่านหนังสือวรรณกรรมคริสเตียนเพื่อศึกษาเรื่องราวของผู้คนที่มาเชื่อพระเจ้าผ่านทางการตั้งคำถามผ่านตรรกะและเหตุผลอาจมีบางคนที่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะไม่ยอมเชื่อจนกว่าเขาจะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแต่แม้เราจะเปลี่ยนใจพวกเขาไม่ได้เราก็จะพร้อมแบ่งปันสิ่งที่เรารู้และวางใจให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำในส่วนที่เหลือในยากอบบทที่1ข้อที่5แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้า
ผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอเราอาจไม่รู้ทุกเรื่องอาจจะไม่เข้าใจในทุกสิ่งแต่เราถามและทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าได้และพระองค์ก็พร้อมจะทรงประทานให้แก่เราและขณะที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพระเจ้าก็อาจทรงใช้เราให้เป็นผู้ที่นำความจริงอันเปี่ยมไปด้วยพระคุณของพระองค์ไปสู่ชีวิตของผู้คนอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะเตรียมพร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนในเรื่องความเชื่อและความหวังใจในพระคริสต์ของเราได้อย่างไรมีหนังสือเล่มใดหรือชั้นเรียนพระคัมภีร์ใดที่พระเจ้าทรงเร้าใจให้เราศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามาให้มีสติปัญญาและเป็นพระฉายของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ยำเกรงพระองค์ขอทรงประทานสติปัญญาเพื่อเราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเราจะตอบแก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ได้ขอทรงใช้เราและนำเราให้ได้กล่าวความจริงอันเปี่ยมด้วยพระคุณของพระองค์เราสรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน